เมื่อวันที่8กันยายน2564เวลาตีหนึ่งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยออกเดินทางด้วยเที่ยวบิน JL718เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21ปี2021ณเมืองจิบะประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่12ถึง19กันยายน2564ทีมหนุ่มไทยลงฝึกซ้อมเป็นระยะเวลากว่า1เดือนที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อเตรียมเข้าร่วมแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้โดยจับสลากอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิหร่านแชมป์เก่าปากีสถานและฮ่องกงพันจ่าอากาศเอกทิติรัตน์กาดอุดมหรือโค้ชต้อที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมเป็นครั้งแรกกล่าวว่ารู้สึกขอบคุณผู้ใหญ่ของสมาคมที่มอบความไว้วางใจให้กับตนในการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนในครั้งนี้และรู้สึกดีใจกับการทำหน้าที่เฮดโค้ชทีมชาติไทยในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียการฝึกซ้อมของทีมมีระยะเวลาประมาณ1เดือนและแต่ละวันนักกีฬาเราพักผ่อนน้อยเนื่องจากเดินทางไกลแต่เราได้ปรับโปรแกรมการฝึกซ้อมหลายอย่างและทุกอย่างก็ลงตัวนักกีฬาของเราก็มีศักยภาพมีขีดความสามารถค่อนข้างดีร่างกายดีฟิตซ้อมดีเบสิกระบบทีมดีส่วนเรื่องของคู่แข่งถือว่าเป็นงานหนักแต่เส้นทางในการลุ้นเข้ารอบที่2เราต้องชนะปากีสถานในเกมแรกให้ได้หากเราชนะได้และเราจะได้เล่นกับอิหร่านในเกมที่2และเล่นกับฮ่องกงในนัดสุดท้ายซึ่งถือว่าวันแรกเป็นวันชี้ชะตาว่าเราจะเข้ารอบ2หรือไม่แต่ยังมั่นใจและต้องปรับเกมกันที่หน้างานอีกทีครับโค้ชต้อกล่าวและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยวันที่12กันยายน 13:00 น.ไทยพบกับปากีสถานวันที่13กันยายน 13:00 น.ไทยพบกับอิหร่านและวันที่14กันยายน 13:00 น.ไทยพบกับฮ่องกงในทุกแมตช์ทุกวันถ่ายทอดสดให้ชมทาง PPTV HD 36นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ